สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับช่องแสนน้อยลูกจ้างไฮโซครับวันนี้อยู่กับทีมงานน้องช่างตายทีมน้องช่างตายซิตี้แล้วก็น้องช่างตายครับครับผมวันนี้พาเพื่อนๆมาลุยยาวเข้ากับสายปั่นรถไถคูบาต้า L 3608ครับผมปั่นมาครับผมนี่นะครับเพื่อนๆที่เข้ามาดูก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปในครั้งต่อๆไปครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้คนในทีมงานหนองช่างตายทีมหนองช่างตายซิตี้แล้วก็หนองช่างตายขับด้วยนะครับผมวันนี้ก็ฝานข้าวเรียบร้อยแล้วครับนี่ฝานข้าวเรียบร้อยแล้วครับผมนี้ก็ปั่นครับสูตรการปั่นนะครับถ้าเราถอดสกีถอดสกีข้างที่ไม่มีโซ่ออกนะครับนี่เราก็กินข้างคณากินมันกับไถเบิกแหละเขาเรียกว่าไถเบิกนะครับเขายินข้างนาอ้อมไปข้างหนึ่งปั๊บข้างที่ไม่มีสกีมันจะไปตกทางนู้นนะครับข้างมีสกีมันจะอยู่ทางนี้แล้วก็ไถมันครับไถเบิกนะครับมันก็จะมีร่องเหมือนกันครับแต่คันนี้นะครับถอดสกีออกหมดเลยครับถอดสกีออกหมดเลยนะครับคันนี้แล้วแต่คนถนัดนะครับแต่ผมไม่แนะนำให้เพื่อนๆนะครับถอดสกีออกหมดนะครับถ้าจะถอดจริงๆก็ถอดแต่ข้างที่ไม่มีโซ่ครับคลิปที่แล้วที่ผมมาลงก็มีความรู้นะครับก็กดเข้าไปดูย้อนหลังกันได้ครับถ้าเราถอดสกีออกหมดนะครับข้างที่มีโซ่นี่เมื่อเราวางผ่านปุ๊บนี่ไม่ใช่แต่ใบฟันมันกินนะไม่ใช่ใบมีดมันกินดินนะมันกินไปทั้งชุดโซ่นะครับชุดโรตารี่อ่ะมันกินไปหมดทีนี้ก็มีชุดฝาครอบโซ่ใช่ไหมชุดฝาครอบโซ่แล้วก็มีเฟืองหรือสเตอร์แหละสเตอร์ใหญ่ๆทีนี้มันถูกกับดินเนี่ยมันกินดินนะถูกกับดินมันก็เสียดสีกันนะมันก็จะสึกหรอไปเรื่อยๆนะมันก็จะกินกับดินอะเหล็กกับดินอะมันก็เสียดสีกันไปเสียดสีกันมาแล้วมันก็จะสึกหรอถ้าเราใส่สกีนี่มันจะลดการสึกหรอของฝาครอบโซ่ได้ครับก็เก็บความรู้เล็กๆน้อยๆครับผมสำหรับมือใหม่ครับก็ความรู้เล็กๆน้อยๆครับสำหรับคนที่มีมือใหม่นะครับที่มีโรตารี่ของคูบาต้า36นะครับผมรู้แค่36กับ47แรงม้าครับเพราะผมไปกับทีมงาน36กับ47แรงม้าครับ
ทีมงานตะวันแล้วก็ของตาสีครับรวมเป็นหนึ่งทีมงานนะครับก็ของ36นะครับZF บ่อะไรวะอะไรวะรหัสไหมแต่ผมไม่รู้รหัสนะครับแต่ความยาวของ36นะครับ1เมตร65เซนครับแล้วก็47นะครับของ47 1เมตร85บ่ของ47 1เมตร85เซนแล้วก็ของ36 1เมตร65เซนนะครับลอตเตอรี่แล้วผมก็ดูไปยาวๆครับอย่าเฝ้าเบียร์กันนะครับพี่น้องข้อเสียของกันไม่มีข้อไอเสียนะครับนี่ข้อเสียหนึ่งเลยคือควันครับควันที่ออกจากเครื่องยนต์นี่ผ่านท่อไอเสียเล็กๆเนี่ยไม่มีไม่ได้ใส่ท่อต่อขึ้นไปข้างบนนะครับข้อเสียหนึ่งเลยนะครับควันครับควันจากท่อไอเสียนะครับมันจะพูดง่ายเข้าจมูกแหละไม่มีท่อต่อขึ้นสูงมาเตียบริษัทแล้วครับรถไถคูเปอร์ต้า36นะครับจะไม่มีท่อไอเสียนะครับท่อมีอยู่แต่ว่ามันไม่ต่อยาวนะมันแค่สุดแค่ฝากระโปรงถ้ามีท่อไอเสียก็ดีครับท่อไอเสียต่อขึ้นสูงท่อสูดอะไรพวกเนี้ยครับผมก็ฮวนนะพี่น้องก็ขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ช่องแสนน้อยลูกจ้างไฮโซด้วยนะครับผมขอบคุณครับผมสำหรับการติดตามรับชมครับผม